ราชนัดดารามวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีกำแพงวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นกำแพงชั้นนอกและกำแพงแก้วชั้นในกำแพงด้านนอกมีลักษณะอย่างกำแพงเมืองด้านหน้าวัดจะสร้างศาลาขนาดใหญ่ก่ออิฐถือปูนเป็นทรงไทยลักษณะของสถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นเป็นปราการที่มั่นคงแข็งแรงตั้งประจันหน้ากำแพงเมืองและป้อมมหาการโลหะปราสาทประกอบด้วยลักษณะศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท3ชั้นมียอด37ยอดภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเศรษฐตมมุนินพระพุทธรูปปรางมารวิชัยภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถทางด้านหลังพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงเพื่อทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาซึ่งต่างจากวัดอื่นๆที่มักนิยมเขียนภาพพุทธประวัติตอนปราบมารส่วนผนังด้านข้างของพระอุโบสถเป็นภาพสวรรค์โดยมีองค์ประกอบเป็นภาพท้องฟ้ากลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆ
เช่นพระอาทิตย์และพระจันทร์พร้อมด้วยเทวดากำลังเหาะมาเป็นหมู่หมู่พระภายในศาลาการเปลี่ยนพระพุทธรูปปางรำพึงพระประจำวันศุกร์พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยอู่ทองพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ประทับยืนจำลองมาจากปราสาทพระเทพบิดรภายในพระบรมมหาราชวังพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยะมหาราชศาลาการเปลี่ยนแห่งนี้สมัยโบราณเป็นสถานที่แสดงธรรมซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งลายปูนปั้นผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังลายดอกไม้ร่วง